رسول الله رسول الله You are the only one the messenger of บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับในชีวิตในดุนยาครับกับผมอับดุลฮะลีมสลามครับวันนี้กลับมาทําหน้าที่เช่นเคยครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอชูโกต่อตะลานะครับกับบรรยากาศวันนี้ครับภายใต้เรื่องราวที่เรากําลังจะพูดถึงตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมมีความติดตามและสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเรื่องราวของชีวิตของบุคคลครับหากเปรียบไปแล้วนะครับชีวิตของบางคนก็เหมือนกับหนังสือหนึ่งเล่มนะครับเราก็จะมาอ่านหนังสือแต่ละเล่มนั้นไปพร้อมๆกันครับวันนี้ผมพาท่านพี่น้องนะครับมาพบกับเรียกว่าเป็นบุคคลสำคัญนะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ใช่เฉพาะท่านคนเดียวที่จะเรามาพูดคุยวันนี้ครับผมเชื่อว่าการสืบสารการถ่ายทอดนะครับจนมาถึงท่านแล้วก็จะไปสู่รุ่นต่อไปนั้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจครับวันนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่ใจดีหนึ่งท่านนะฮะแล้วก็อยากให้ท่านแนะนำตัวท่านเองนะครับกับผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซันมานนะครับถ้าอยู่ในเฟซเขาก็ใช้ชื่อว่าวรวัฒน์แสงน้อยอ่อนครับนะครับก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาปัญญาอยู่ที่นี่ประมาณสัก15ปีแล้วนะครับก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษามาโดยตลอดนะครับเพราะว่าจบมาแล้วเราก็มองว่าส่วนหนึ่งของการพัฒนาเยาวชนส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมน่าจะเป็นส่วนที่เรามีความถนัดมากที่สุดครับแล้วเราก็ได้เลือกส่วนที่เราถนัดมาเป็นชีวิตมาเป็นการดำเนินชีวิตของเราครับนะครับครับผมขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าอาจารย์สันมาแล้วกันนะครับอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีนะฮะนะครับแล้วก็วันนี้จะพาพี่น้องนะครับไปย้อนดูก่อนที่จะมาถึงตรงนี้นะครับบอกว่า10กว่าปี13ปี15ปีครับ15ปีตรงนี้นะฮะก่อนจะมาถึง15ปีตรงนี้นั้นชีวิตเรื่องราวของอาจารย์สันมาหรือพ่ออสันมาของเราเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างจะขอพี่น้องพาย้อนกลับไปนิดนึงนะครับครับผมจันเป็นคนจังหวัดเดิมๆคือเป็นคนกรุงเทพนี่แหละครับครับแต่ว่าเกิดที่ชุมชนหนึ่งที่อยู่ใจกลางของกรุงเทพเราอาจจะรู้จักดีก็คือเอเชียติกครับนะครับในบริเวณนั้นจะมีมัสยิดอยู่ประมาณ10มัสยิดใน10มัสยิดเนี่ยมีมัสยิดหนึ่งที่ผมเป็นบ้านเกิดของผมนั่นก็คือมัสยิดอัลอะติกนะครับในสมัยที่อยู่ที่นั่นเราเติบโตโดยการได้รับการขัดเกลานะครับดูแลความเอาใจใส่ในสังคมของมัสยิดอัลอะติกเองโดยการที่ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายจะมาดูแลพวกเราในการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นคนรุ่นผมแม่อาจารย์มุริดเองก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการได้รับการขัดเกลาดูแลจากผู้ใหญ่จากรุ่นคนรุ่นก่อนผู้ใหญ่ใจดีในรุ่นที่เป็นยุวะในช่วงนั้นซึ่งค่อนข้างจะมีความเข้มข้นนะครับแข็งแกร่งแล้วยืนหยัดในการทำงานศาสนามาโดยตลอดจนกระทั่งเราได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นพ่อด้วยและคนรุ่นพี่ด้วยจนกลายมาเป็นเยาวชนที่มีความสำนึกในเกี่ยวกับเรื่องของอิสลามค่อนข้างจะสูงมากครับถ้าจะยกตัวอย่างเคสเล็กๆสั้นๆที่พอจะนึกภาพออกว่าภาพที่ผู้ใหญ่ใจดีในวันนั้นที่เขาทำกับเราให้เราเห็นเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบนั้นอะไรบ้างที่เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่มันถูกจดจำมาจนถึงวันนี้ครับอาจารย์ผมมองเห็นคนสองคนนะครับในความช่วยเหลือนั่นก็คืออิหม่ามเดิมอิหม่ามวันลบกับเกษมครับแล้วก็คุณพ่อของผมก็คือที่เราเรียกว่าแชเปียหรือว่าคุณปิยะแสงน้อยอ่อนนะครับท่านได้ออกไปในแต่ละพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนไปช่วยเหลือไปแลกเปลี่ยนต่างคนต่างแลกเปลี่ยนระหว่างมัสยิดต่างคนต่างแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนต่างคนต่างแลกเปลี่ยนระหว่างความช่วยเหลือเรามองเห็นว่าจุดนี้มันเป็นจุดของความต้องการความเอื้อเฟื้อและก็สิ่งหนึ่งที่มันทำให้เราเห็นว่าเราน่าจะเกิดจุดเปลี่ยนสำหรับชีวิตเกิดมุมมองที่เห็นว่าสังคมมันไม่ได้อยู่คนเดียวแต่สังคมอยู่ร่วมกันกับบุคคลหลายๆคนซึ่งคงจะไม่มีเรื่องของความว่าฐานะไม่มีคำว่าเจ้านายลูกน้องนะครับ
ทุกคนจะทำงานอยู่ในระดับเดียวกันหมดผู้ใหญ่ก็จะลงมาทำงานกับเด็กและเด็กก็จะทำงานควบคู่ได้รับการดูแลได้รับการชี้นำจากผู้ใหญ่โดยตลอดนี่คือความประทับใจในอดีตที่ผมเห็นแล้วว่ามันเข้ามาสู่จิตสำนึกในจิตวิญญาณในเรื่องของความอยากจะเป็นไทยในอนาคตของผมที่มีอยู่ครับนั่นคือพูดง่ายๆคือคนหนึ่งแหละก็คือผู้นำชุมชนครับผมอีกคนนึงคือคุณพ่อซึ่งผมนี่เพิ่งทราบจริงๆเลยว่าที่เขาเรียกแชร์เปียเนี่ยคือคุณพ่อของอาจารย์ท่านเป็นก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยท่านเป็นเขาเรียกว่าเป็นประธานชมรมมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยครับครับทำแล้วตอนนั้นผมไม่รู้จักแต่ผมมีโอกาสได้ไปละหมาดในศาลด้วยนะฮะครับก็เป็นภาพการจดจำความรู้สึกดีๆในชุมชนแห่งหนึ่งก็คืออาราติกนะครับแล้วก็ภาพของการช่วยเหลืออาจารย์ได้เห็นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆอยู่แล้วแล้วก็ผู้ใหญ่การดูแลเด็กๆเนี่ยนะครับทีนี้จากวันนั้นจนมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับอาจารย์มาเป็นครูมาสนใจความเป็นครูแล้วมาทำโรงเรียนตรงนี้เนี่ยได้ยังไงครับอาจารย์ผมขอย้อนไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าในอดีตผ่านมาเนี่ยผมว่าการส่งเสริมของผู้ใหญ่ทั้งสองท่านเองด้วยนะครับทำให้ผมเนี่ยต้องไปเลือกเรียนในเรื่องของศาสนาเอาตอนนั้นไปเรียนศาสนาด้วยครับผมเลือกเรียนศาสนาหลังจากที่เรียนสามัญได้อยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่3ครับแล้วก็ไปเลือกเรียนทางภาคใต้ซึ่งมันมีบริบทของสังคมที่มันมีความน่าอยู่ความเป็นอิสลามวัฒนธรรมทำให้จุดเปลี่ยนที่เป็นเด็กไม่ใช่เด็กเกย์นะครับแต่เป็นเด็กในลักษณะที่ว่ายังไม่ถึงความใส่ใจในเรื่องของการใช้ชีวิตมากนักมันเจอจุดมันเกิดจุดเปลี่ยนแรกเลยว่าความสนใจที่เราอยากจะเห็นเราอยากจะเป็นในความต้องการให้เห็นว่าผู้ใหญ่เขาต้องการอะไรจากเราศาสนาต้องการอะไรจากเรานะครับมันทำให้เรามองย้อนกลับมาทั้งหมดกระบวนการของความบริสุทธิ์ในพื้นที่ประเพณีการหล่อหลอมนะครับจากครูบาอาจารย์ที่ทำเป็นตัวอย่างผมมองเห็นว่าเราอยู่แบบเฉยๆไม่ได้เราอยู่แบบคนที่มีเป้าหมายไม่ได้ตั้งแต่นั้นมาชีวิตค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเก็บมาตลอดตั้งแต่ไปเรียนที่ปัตตานีนะครับไปเรียนบังกลาเทศซึ่งค่อนข้างจะยากลำบากนะครับไปเรียนอยู่ที่กลับมาเรียนที่ศาสนวิทยาและไปเรียนที่ปากีสถานนะครับก็จบมาในสายของศาสนาแต่ชีวิตความเป็นครูยังไม่ได้สมบูรณ์แบบผมกลับมาเนี่ยผมก็มาเรียนต่อในเรื่องของสามัญอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับแล้วก็มาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งสองส่วนสองศาสตร์เนี่ยมันก็เลยทำให้เราเข้าใจบริบทของตัวเองว่าเอ๊ะเรามีของศาสตร์ครูด้วยเรามีของศาสนาด้วยถ้าเราไม่คิดจะสร้างคน เราไปสร้างวัตถุคุณค่าของการเรียนของเรามันก็จะหมดแล้วเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราสะสมมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงเวลานั้นเนี่ยมันจะไปสืบสานอย่างไรมันจะถ่ายทอดออกไปอย่างไร เพราะฉะนั้นมุมมองที่ผมมองอยู่อย่างนึงว่ากระบวนการพัฒนาคนหรือการสร้างคนเนี่ยมันเป็นมุมมองที่เราน่าจะเป็นส่วนที่เราเลือกสาเหตุหลักเพราะว่าเราถูกเรียนและถูกสร้างมาจากกระบวนการตรงนี้จากวิถีชีวิตตรงนี้จากสิ่งที่หล่อหลอมชีวิตเรามาในอดีตเราเลือกในสิ่งที่เราเป็นแล้วมีอยู่ในตัวของเราและเลือกที่จะทำงานด้านการศึกษาเป็นตัวเริ่มแรกผมก็เลยจะถามพอดีว่าเราเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่ไปเรียนที่ปากใต้ไปเรียนต่างประเทศไปเรียนแล้วกลับมาเรียนราชภัฏอีกก็จะถามว่าอะไรที่มันเป็นจุดเปลี่ยนทำให้เราถึงคิดว่าเราไม่ได้แล้วเราไปสร้างวัตถุไม่ได้แล้วเราต้องมาสร้างคนนะก็เลยนี่เป็นคำตอบที่ตอบมาสักครู่นี้ด้วยใช่ครับครับผมมองในแง่หนึ่งก็คือในประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาที่ได้รับการปลูกฝังมาโดยเฉพาะต้นฉบับหรือต้นแบบจากคุณพ่อเนี่ยครับเพราะคุณพ่อเป็นคนที่ให้กับสังคมลงไปคุกคีอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆน้ำท่วมไฟไหม้ทุกคนภาพหรืออะไรก็แล้วแต่จิตวิญญาณของคุณพ่อเนี่ย มันซึมซับมาสู่เลือดเนื้อเชื้อไขของผมทำให้มองเห็นว่าในตัวเราเราคงจะทำอะไรอื่นไม่ได้นอกจากสร้างแบบที่คุณพ่อสร้างแล้วสร้างแบบจากตัวเราไปสู่คนอื่นๆ
มันเป็นการสืบสารมันเป็นการมองจากอดีตสู่ปัจจุบันแล้วเราอยากจะเห็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตว่าแบบอย่างตรงนี้น่าจะมีต่อไปและตลอดไปก็เลยหลังจากจบราชภัฏก็เลยมีความคิดที่อยากจะมาเป็นครูครับครับแล้วก็ตอนนั้นเริ่มต้นยังไงฮะมาเป็นครูที่ไหนก่อนหรือเปล่าครับหรือว่ามาเปิดโรงเรียนที่นี่เลยแล้วมาทำที่นี่เลยถ้าจะเล่าแล้วน่าจะยาวแต่ว่าผมเอาช็อตสั้นๆผมกลับมาเนี่ยผมดูแลนะในเรื่องของเด็กกำพร้าร่วมกับเพื่อนๆนะครับที่องค์กรสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติประมาณ2ปีแล้วพอดีทางมัสยิดอาราติกเองมีความปรารถนาที่อยากจะทำศูนย์เด็กครับเราก็มองว่าเด็กควรจะเป็นเด็กที่ถูกสร้างอย่างมีคุณภาพครับก็เลยปวารณาตัวให้มาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กประมาณ3ปีจากที่นั่นครับนะครับแล้วก็เกิดจุดเปลี่ยนว่าเอ๊ะตัวนั้นมันอาจจะเล็กเกินไปไหมนะฮะเราก็เลยมองว่าทางนี้ซึ่งเป็นครอบครัวของภรรยาเนี่ยเขามีส่วนที่อยากจะทำงานการศึกษาขึ้นมาเราก็เลยมองว่าแอเรียตรงเนี้ยมันเป็นแอเรียที่ค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งนะครับจากอบายมุขจากสิ่งที่ได้รับการถูกสร้างมาแล้วก็มองว่าเออมาก่อนนี้ท่านนบีเองก็ถูกเลี้ยงในชนบททำไมเราไม่เอาชนบทเนี่ยมาเป็นแม่บทมาเป็นเรื่องของบริบทของสถานศึกษาที่มันจะถูกสร้างขึ้นมาแล้วสร้างความบริสุทธิ์ให้กับเด็กวิธีคิดตรงนี้มันก็เลยเกิดขึ้นมาในช่วงเวลานั้นนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะเลือกในการเจริญเติบโตทางการศึกษาอยู่ที่นี่นะครับอันนี้คือส่วนที่มันผ่านมาในอดีตนะครับความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานการศึกษาก็ยังคงมีอยู่กับเราตลอดไปครับผมครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยที่มาเป็นวิทยาปัญญาตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็มาเริ่มตั้งแต่ลงเสาหรือเปล่าหรือว่ามาในส่วนที่เขาดำเนินการมาแล้วหรือไงฮะอาจารย์อ๋อเรามาอยู่ตั้งแต่เริ่มแรกครับวินาทีแรกตรงนี้ยังเป็นพื้นที่ที่เป็นเรื่องของเลือกสวนไร่นาท้องล่องเป็นที่ที่ปลูกต้นมะม่วงนะครับเราอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มแล้วพอเริ่มมาแล้วการเจริญเติบโตของวิทยาปัญญาเองก็อยู่ด้วยกับการช่วยเหลือของอัลเลาะห์นะครับอยู่ด้วยกับการที่เราอยากจะเห็นว่าโรงเรียนเจริญและมีวิถีคิดแบบอิสลามมีการสอนศาสนาและมีสามัญในเรื่องของการบูรณาการเข้าหากันครับเราก็ค่อยๆสร้างขึ้นมาครับและด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ครับในท้ายที่สุดก็มีความช่วยเหลือกับพระองค์มาจริงๆครับทําให้โรงเรียนวิทยาปัญญาโตมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับถ้าพูดถึงวิทยาปัญญาในการที่เข้ามาทําโรงเรียนตอนนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่ชื่อก็ดีนะครับชื่อวิทยาปัญญาก็ดีเป้าหมายวิธีการภาพที่เราเห็นว่าเรากําลังจะสร้างตัวต้นแบบอีกต้นหลายต้นแบบเกิดขึ้นในตรงนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยความคาดหวังหรือเป้าหมายสูงสุดของเราคืออะไรครับอาจารย์วิทยาปัญญาเนี่ยจริงๆแล้วคําว่าวิทยาปัญญาก็คือฮิกมะห์ครับมันรวมถึงการมองถึงการดะวะห์การเผยแพร่แบบมีวิธีคิดอย่างแยบยลนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆปั๊บเราจะไปเผยแพร่โดยการจะบอกว่าศาสนาเราเป็นแบบนี้วิทยาปัญญาเราระดมความคิดกันในเรื่องของการที่เราจะปรับเปลี่ยนกระบวนการเผยแพร่ให้เป็นกระบวนการที่สร้างภาพให้ดูทำตัวอย่างให้เห็นมีมุมมองที่ผู้ปกครองและเด็กเข้ามาสัมผัสแล้วทำให้เห็นว่านี่คือการได้รับฮิกมะห์ได้รับคำว่าวิทยาปัญญาจริงๆโรงเรียนวิทยาปัญญาเนี่ยถ้าดูจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นเราจะมองเห็นว่าวิทยาปัญญาไม่ได้ใช้วิธีการปรับเปลี่ยนกระบวนการในตัวเด็กโดยใช้หนังสือโดยใช้การพูดคุยแต่เราจะเปลี่ยนกระบวนการในตัวเด็กเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมต่างๆอย่างอ่านกุรอานในช่วงเช้าอย่างการเข้าไปเรียนศาสนศึกษาหรือศาสนบัญญัติอิสลามศึกษาเราจะใช้วิธีการผ่านการเรียนรู้โดยทำแบบให้ดูสร้างเป็นกิจกรรมสร้างการออกแบบให้เห็นอย่างเช่นอย่างซะกาตฟิตรอห์อย่างที่เห็นเมื่อไม่นานมานี้นะครับซึ่งเราได้ต้นแบบจาก
มัสยิดอาติกในวิธีคิดนะครับแล้วก็ได้การทำงานของประธานชมรมมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยในการลงลึกถึงการทำงานแบบลงสนามเราเอาสองสิ่งสองอย่างเนี้ยมาประกอบกันแล้วกลายมาเป็นส่วนที่เราจะปูพื้นฐานให้มีความเข้าใจว่าการเผยแพร่ที่เข้าซึมลึกถึงการเข้าใจเรื่องศาสนาเนี่ยมันมีวิธีการมีวิธีการและมีวิธีคิดของมันเราตั้งโต๊ะให้เด็กทำงานเกี่ยวกับเรื่องของซะกาตนะครับทีมของครูเองก็จะออกไปสำรวจเพื่อที่จะให้เห็นว่าในพื้นที่ซึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพื้นที่ของตะเข็บร้อยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครปทุมธานีฉะเชิงเทราแล้วก็นครนายกเนี่ยมีคนยากจนมากเราก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้มาขมวดรวมระหว่างความรู้กับงานสงเคราะห์นะครับงานลงพื้นที่ซึ่งเราได้รับผลตอบแทนในเรื่องของความเข้าใจของเด็กเนี่ยเป็นจำนวนมากพอเราลงพื้นที่แล้วเราก็ได้กระบวนการต่อยอดมาในเรื่องของความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นเด็กบางคนยังไม่ได้เข้าไปในสู่ของในเรื่องของการให้ความเคารพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บางคนไม่ได้รับการดูแลเรามองว่าสองสิ่งสองอย่างที่มันขาดอยู่เนี่ยเราจะทำยังไงให้การเติมเต็มกันเติมเต็มซึ่งกันและกันครับผมครับซึ่งถ้ามองจากภาพแล้วเนี่ยเอาอิสลามที่เรามีอยู่นี่แหละนบีบอกเนี่ยมาทำให้เป็นวิถีและนำลงสู่การปฏิบัติจริงๆนะครับแล้วภาพที่เกิดขึ้นนะครับเด็กๆที่เราพาเด็กๆเนี่ยลงไปในพื้นที่เนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงเกิดขึ้นบ้างไหมฮะหมายถึงว่าทั้งตัวเด็กเองเนี่ยเขารู้สึกยังไงแล้วก็ผู้ใหญ่บรรยากาศของการให้และการดูแลเกิดขึ้นเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ต้องย้อนกลับไปดูนะฮะตรงนี้เพราะว่าจริงๆเราเห็นภาพบางภาพที่เป็นภาพปกติในเมืองหลวงหรือว่าในชนบทหรือว่าในบ้านใครบ้านหนึ่งบางทีเราได้ยินเสียงการกระโชกโฮกฮากระหว่างผู้ปกครองกับเด็กเราได้ยินเสียงการพูดอย่างไม่เคารพในตัวของความเป็นพ่อแม่นะครับเรามองเห็นว่ามิติตรงนี้มันหายไปจากสังคมมุมมองตรงนี้ทำให้เห็นว่าสังคมต้องการในสิ่งที่ท่านอบีกำลังบอกว่าให้อ่อนน้อมกับเด็กแล้วให้ความเคารพกับผู้ใหญ่ท่านนบีพูดสิ่งเหล่านี้ไว้แต่ว่าในรูปการปฏิบัติมันไม่ได้เกิดขึ้นครับเวลาเรานำเด็กลงพื้นที่เขาเข้าใจว่าผู้ใหญ่คนนี้หลังจากที่เขาซักถามเขาเข้าใจว่าผู้ใหญ่คนนี้อยู่คนเดียวอยู่ป่าเปียวเขามีการสัมผัสถึงเนื้อถึงตัวบางคนก็อาจจะเกิดการเข้าไปกอดเข้าไปหอมซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่เรามองแล้วว่ารุ่นผมในอดีตเนี่ยมันอาจจะเคยมีแต่ปัจจุบันนี้มันหายไปเราพยายามที่จะเติมสิ่งเหล่านี้ให้มันเต็มในส่วนที่หายแล้วก็พยายามที่จะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดเป็นบริบทของชีวิตให้ได้ครับครับผมครับ15ปีในการที่เรามาเริ่มต้นบุกเบิกตั้งแต่ปูเสาปักเสาเข็มต้นแรกที่นี่นะครับจนวันนี้15ปีแล้วความที่เราตั้งใจไว้ต้นแบบที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราพอใจกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไหมครับอาจารย์หรือว่าเราสึกว่ามันยังขาดมันยังต้องเติมเต็มอะไรอีกในสังคมครับอาจารย์ถามว่าความรู้เนี่ยมันไม่มีวันหมดนะฮะส่วนตัวเนี่ยจะใช้เรื่องของโรงเรียนเนี่ยเป็นฐานกับด้านการเรียนรู้นะครับพอถึงจุดหนึ่งเรามองเห็นว่าการเรียนรู้ของเด็กของโรงเรียนเนี่ยไปได้ในระดับที่เราพอใจแล้วการมองสู่สังคมซึ่งจริงๆแล้วฐานของการเรียนรู้เนี่ยเขาต้องบอกว่าต้องพัฒนาสังคมไปด้วยพัฒนาเด็กพัฒนาการเรียนรู้ของโรงเรียนไปด้วยเราถึงมองสองเรื่องเนี่ยให้มาอยู่ในมุมมองเดียวกันนะครับพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดความอิ่มตัวและขณะเดียวกันเราก็เผยแพร่เราก็เติมเต็มในส่วนของงานที่จะออกสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุดตอนนี้ถามว่าพอใจแล้วหรือยังนะครับในระดับหนึ่งแต่ว่าเรายังสามารถที่จะทำงานอะไรได้อีก เกี่ยวกับเรื่องของงานชุมชนเนี่ยผมเพิ่งจะก้าวลงไปนะครับหมายถึงว่าเมื่อก่อนนี้เราก็ดูแลของโรงเรียนอย่างเดียวโรงเรียนอย่างเดียวแต่ตอนนี้เราขยับจากโรงเรียนเนี่ยเข้าสู่ชุมชนครับผมคงจะก้าวเพิ่งจะก้าวลงไปถามว่าความลึกของงานตัวนี้ยังมีอีกเยอะนะครับความต่อเนื่อง
อย่างที่ได้รับการดูได้รับอามานะเกี่ยวกับเรื่องของข้าวสารมานะครับเราแจกจ่ายไปเนี่ยเรามองเห็นว่าเอ๊ะตรงนี้ข้าวสารแค่ไม่กี่กันตังอาจจะดูแลเขาได้ไม่ตลอดครับแต่ขณะเดียวกันบางคนนอนอยู่บนเตียงบางคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้การดูแลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้มันเกิดต่อเนื่องไปจนกระทั่งเขามีเพียงพอที่เขาจะยืนได้ครับเขาจะสามารถที่จะทำให้ตัวเขาเองเนี่ยลุกขึ้นมาเป็นผู้ให้ได้เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นในมุมนี้เรายังมองเห็นว่าการเข้าสู่สังคมในบริบทตรงนี้ต้องใช้เวลาแล้วก็การศึกษาในมุมลึกอีกพอสมควรครับขณะที่ตอนนี้โรงเรียนเราเนี่ยที่อาจารย์กำลังทำเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าโอเคแล้วตอนนี้เริ่มนิ่งแล้วแล้วก็เราเริ่มเข้าสู่สังคมและถ้าเรามองกับการว่าตอนนี้สังคมเองครับที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับสังคมเนี่ยมีความคาดหวังในโรงเรียนในครูฉันมีลูกฉันทำงานหาเงินเนี่ยเพื่อที่จะเอาลูกเนี่ยมาฝากกับโรงเรียนแล้วก็คาดหวังว่าในเวลาช่วงที่เหลือเนี่ยโรงเรียนเนี่ยต้องดูแลต้องรับผิดชอบทุกอย่างเนี่ยเอามาแล้วทั้งหมดเนี่ยเหมือนกลับมาให้กับโรงเรียนอีกครั้งนึงซึ่งรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ความเป็นจริงอยากจะสะท้อนออกมายังไงบ้างครับอาจารย์ก่อนหน้านี้เด็กดูได้รับการดูแลจากที่บ้านครับจากที่มัสยิดนะครับจาก ที่ใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นสถานที่ที่จะปลูกฝังได้แต่เดี๋ยวนี้เด็กใช้เวลาประมาณสัก8ชั่วโมง10ชั่วโมงอยู่ที่โรงเรียนความคาดหวังสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะให้เห็นในโรงเรียนก็คือเป็นบ้านหลังที่สองที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันขาดไปจากที่บ้านความรักความอบอุ่นบางทีในโรงเรียนเราจะให้โรงเรียนให้ครูเขาเป็นครูอย่างเดียวไม่ได้ครูต้องเป็นแม่ด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะให้ครูเนี่ยมาดุด่าว่ากล่าวกับเด็กแต่ขณะเดียวกันต้องกอดเขาเป็น ต้องให้ความอบอุ่นเขาเป็น ให้จิตวิญญาณเขาได้ สอนเขาให้รู้จักคำว่าคุณธรรมสอนให้เขารู้จักคำว่าศาสนานี่คือความคาดหวังที่โรงเรียนวิทยาปัญญายังเป็นส่วนที่เขายังคาดหวังอยู่อย่าลืมว่าชนบทในพื้นที่หนองจอกเนี่ยมันมีรากฐานของความเป็นมุสลิมสูง นะครับเขายังอยากเห็นเด็กๆอ่านกุรอานได้ครับเขาอยากเห็นเด็กๆละหมาดได้แต่ผู้ปกครองในเวลานี้ถามว่าเขามีเวลาอยู่กับเด็กมากน้อยแค่ไหนเขาแทบจะไม่มีครับส่วนหนึ่งที่เขาคาดหวังเราต้องอ่านให้ออกว่าหรือเราต้องคุยกันให้ชัดเจนว่าผู้ปกครองยังต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่กับเรามากน้อยแค่ไหนถ้าเขายังคาดหวังว่าโรงเรียนเป็นเบ้าหลอมให้กับเขาเป็นมุมเป็นสถานที่ที่ให้ความรักกับเขาครับเขาก็จะตอบสนองเราเองเราไม่เคยเป็นชั้นสัมพันธ์ในเรื่องของว่าโรงเรียนรับสมัครนักเรียนเท่านู้นเท่านี้แต่เมื่อเราสร้างความอบอุ่นเราสร้างความสุขออกไปเราให้ความไว้วางใจออกไปผู้ปกครองเป็นคนที่มาหาเราเองครับเพราะเขาขาดในสิ่งเหล่านี้เมื่อเขาขาดเราเติมเต็มให้เขาได้ผู้ปกครองก็จะพอใจด้วยครับฟังดูเหมือนกับว่าโรงเรียนกำลังเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัวครับผมแต่ในมุมกับการมีสองคำถามนะฮะผู้ครองที่เขาคาดหวังแล้วไม่ได้ตามที่เขาหวังมีไหมฮะอันดับแรกและอันดับที่สองก็คือในมุมกับกันเนี่ยเราให้ความสุขกับลูกความการเรียนรู้กับเด็กต่างๆไปครูกอดเด็กได้ได้แล้วเราอยากจะสะท้อนให้กับครอบครัวบ้างไหมครับว่าสิ่งนี้เริ่มต้นเนี่ยมันต้องมาจากครอบครัวหรือเปล่าใช่ครับคำถามที่หนึ่งว่ามีไหมที่เขาไม่พอใจกับโรงเรียนในมุมนี้ผมว่าเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยมากครับโรงเรียนวิทยาปัญญาตอนนี้ถ้าเราเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องของการรับเด็กแล้ว เราไม่ได้รับเด็กปีต่อปีนะครับครับโรงเรียนวิทยาปัญญาได้รับความเอาใจใส่จากผู้ปกครองปี61นักเรียนก็เรียกว่าเต็มแล้วครับมาชาอัลลอฮ์ปี62มาแล้วครับมาชาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นการประชาสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกันเองครับเขารู้เลยว่าถ้าลูกเขาคลอดออกมาแล้วเขาจะต้องเอาสูจิบัตรมาฝากไว้กับเราครับเราสร้างเงื่อนไขเดียวว่าถ้าคุณยังอยากเรียนที่นี่สูจิบัตรคุณมาก่อนเสร็จแล้วปีสุดท้ายคุณมายืนยันว่าคุณจะเรียนกับเรามั้ยถ้าอยากจะเรียนกับเรา
คุณก็มาสมัครให้เรียบร้อยแต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีสุจิบัตรมาก่อนแล้วก็ไม่สามารถแล้วโดนต่อว่าครับแล้วโดนต่อว่าทำไมไม่รับเด็กอีกในช่วงที่สมมติว่าปีหน้าเนี่ยเต็มเนี่ยเขามาบอกกับเราว่ารับเด็กไหมมันรับไม่ได้จริงๆเพราะว่าจำนวนเนี่ยมันขาดหายส่วนอีกคำถามหนึ่งที่อับดุลฮาลิมถามก็คือความเป็นจริงเนี่ยครอบครัวเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่สูงมากที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับว่าครูจะให้ได้ทั้งหมดครับพ่อแม่เป็นส่วนสำคัญผมยังบอกว่าเป็นส่วนสำคัญที่อยากจะเห็นว่าความรักที่เด็กควรได้รับบางคนโหยหานะครับผมรู้ผมทำงานอยู่ที่นี่เด็กบางคนพ่อไปแต่งงานใหม่แม่แต่งงานใหม่ครับเด็กเพียนครูครับมาหาภรรยาอยู่ผมอยู่เรื่อยครูขาหนูขอโทรหาแม่หน่อยไม่เคยได้เจอแม่เลยอยู่กับพ่ออยู่ตลอดบางคนเสียชีวิตไปทั้งพ่อทั้งแม่เราเองก็จะต้องเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่แบบเข้าใจในตัวเขาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ทำงานกับโรงเรียนแต่ต้องทำงานกับความรู้สึกของเด็กด้วยพ่อโรงเรียนวิทยาปัญญาต้องบอกว่าโตมาเนี่ยจากเด็กกำพร้าจากการเรียกร้องว่าเด็กกำพร้าที่ไม่ได้รับการดูแลเราเอามาดูแลแล้วไม่เก็บค่าอะไรแม้แต่สักบาทเดียวปัจจุบันนี้อาจจะมีในเรื่องของค่ารถค่าอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ก่อนหน้านี้เด็กเหล่านี้ที่เป็นเด็กในสังคมเราถือว่าเป็นอามานะของเราด้วยการทำงานต่างๆเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นความอบอุ่นนะครับแต่ผมก็ยังอยากย้ำเตือนว่าไม่มีใครรักเด็กเท่าพ่อแม่หรอกพ่อแม่เท่านั้นเองที่จะให้เขาได้มากเพียงแต่ว่าพ่อแม่ให้เขาหรือยังให้จิตวิญญาณเขาหรือยังให้ความรักเขาหรือยังกอดเขาหรือยังหอมแก้มเขาหรือยังจนกระทั่งเขารู้สึกว่าอบอุ่นเหลือเกินในการที่จะอยู่ที่นี่ผมมองว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้มันยังมีอีกมากมายนะมันยังมีอีกเยอะที่จะเป็นปัญหาของสังคมว่าพ่อหรือแม่ในความต้องการของลูกยังขาดหายอยู่มากแล้วเรายังไม่รู้ว่าเราจะรองรับเราเป็นเพียงแค่โรงเรียนเล็กๆ เราจะรองรับสิ่งเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนเราก็ยังไม่รู้ครับแต่เราก็ขอเป็นมือบนที่จะให้ทั้งความรักและความรู้ให้กับเด็กต่อไปและตลอดไปนะครับคงไม่ใช่ทำงานแค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราโตมาในฐานะของการเป็นครูที่จะให้ความรู้และเป็นผู้ให้ที่จะให้ความรักกับเด็กๆครับนะครับลูกหลายร้อยคนกอดทันไหมฮะเหนื่อยไหมฮะเราก็ต้องดูว่าคนไหนที่เขาอิ่มมาแล้วจากที่บ้านครับเราก็อาจจะน้อยหน่อยอาจจะน้อยหน่อยคนไหนเรารู้ว่าคนที่ไม่อิ่มมาเลย มีมากมายครับครับเราก็พยายามให้คุณครูทุกคนเนี่ยเข้าให้ถึงเขากอดเขาบ้างนะครับบางทีก็คุยกับเขาบ้างมีเวลาแม้ว่าเราจะมีงานมากมายก็ต้องลดในส่วนที่มันเป็นเวลาของตัวเราเองด้วยครับเพราะเด็กเขาจะยืนอยู่ได้เขาจะยืนได้ติดแล้วก็ยืนได้ถาวรยืนได้นานเนี่ยมันได้รับแรงสนับสนุนครับถ้าหากว่าเขายังประสบปัญหาอยู่เขาก็จะเป็นคนที่ไม่เข้าใจในการใช้ชีวิตของเขาเองเลยชี้แนะครับหน้าที่ของเราเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับ ได้รับอามานะห์จากผู้เป็นเจ้าว่าหน้าที่ของพระองค์หน้าที่ของท่านก็คือการเผยแผ่นะครับเราก็ขอทำหน้าที่ตรงนี้นะครับจากต้นแบบของเราคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าขอให้การเผยแผ่ของเราในลักษณะของรูปแบบของโรงเรียนในลักษณะของความเป็นพ่อในลักษณะของความเป็นครูเนี่ยให้เราเก็บสิ่งเหล่านี้แล้วก็มอบมันให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไปเป็นชีวิตครับมันไม่ได้เป็นแค่คำพูดแต่มันหมายถึงชีวิตที่เราอยากจะให้ผมรู้ว่าผมอาจจะไม่มีเวลามากนักในช่วงเวลาที่เหลือแต่ขอทำเวลาที่เหลือเนี่ยให้กับเยาวชนที่กำลังโตขึ้นมาให้เขาเป็นอุมมะห์ที่
ได้รับความโปรดปรานจากผู้เป็นเจ้านั่นคืออามานะที่เราได้รับมอบหมายจากคนรุ่นก่อนๆสืบสานจากคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะครับแล้วก็บรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ให้กับเรามาแล้วเราก็พยายามที่จะถ่ายทอดมันต่อไปสู่สังคมนั่นก็เป็นหน้าที่ของเราและครอบครัวและคุณครูในโรงเรียนวิทยาปัญญาทั้งหมดนะครับก็อินชาอัลลอฮ์ครับแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะสอบถามในฐานะทั้งเป็นคุณครูเป็นพ่อให้กับนักเรียนทั้งหมดที่เกิดที่อยู่ในตรงนี้นะครับมุ่งกับการในการที่เป็นคุณพ่อแล้วก็เป็นครูให้กับลูกตัวเองด้วยจันนี่มีลูกทั้งหมดทราบว่า4คนครับครับแล้วก็มีอยู่2ท่านที่มีเค้าเรียกว่าเมื่อปีที่แล้วใช่มั้ยฮะ2ปีแล้วนะครับจริงแล้วน้องนาฟีดน้องนาฟีดนะครับก็ได้เสียชีวิตแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นโรคเป็นดีเลย์ครับพัฒนาการช้าแล้วก็เป็นออทิสติกด้วยครับครับครับมุมอย่างนี้นะครับอาจารย์ครับความรู้สึกของขณะที่เรากำลังแบกรับนะอามานะของพี่น้องหลายๆคนเอาไว้แล้วในมุมของครอบครัวครับอาจารย์ต้องฝ่าวิกฤตผ่านวิกฤตตรงนั้นมายังไงบ้างครับครับผมครับอยู่ในโรงเรียนดีใจอยู่อย่างนะครับลูกเรากับลูกเขานะครับคือเรามีบริบทของครูเนี่ยมาเป็นตัวแปรนะครับครูทุกคนจะเห็นว่าลูกผมคนโตเดินอยู่ในโรงเรียนแต่เขาทุกคนเขาให้ความรักมันก็ให้ความรักกับนักเรียนทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาเขาเดินอยู่ลูกคนโตนะครับเวลาเขาเดินอยู่เขาก็จะได้รับความดูแลเอาใจใส่ความการถ่ายทอดความอบอุ่นจากสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันเป็นสังคมที่อยู่ในโรงเรียนแล้วสังคมที่เราเข้าใจซึ่งกันและกันถึงบอกว่าที่นี่มันเป็นความเป็นมาจากเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสด้วยมันก็เลยมีความเข้าใจลึกๆว่าเด็กทุกคนมีความต้องการเหมือนกันลูกผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับความต้องการถามว่าณเวลานี้เขาเป็นอามานะที่เราจำเป็นที่จะต้องดูแลแต่ก็ถือว่าเป็นการทดสอบจากผู้บริหารเจ้าเพราะว่าแต่ละครอบครัวหลายๆครอบครัวก็ยังมีเด็กๆที่มีโอกาสน้อยหรือว่าเด็กๆที่มีลักษณะแบบอย่างน้องลูกชายผมฟยัดเนี่ยยังมีในสังคมอีกเยอะมากแต่ถือว่าเขาเป็นคนได้รับโอกาสมากกว่าได้รับการดูแลมากกว่านะครับถามว่าเป็นปัญหากับครอบครัวไหมผมว่ามันก็เรามองว่าเราอยู่ในสังคมที่ได้รับการความอบอุ่นอย่างนี้น่าจะน้อยลงนะครับส่วนนาฟิสถ้าพูดถึงลูกชายแล้วเนี่ยเขาเป็นความคาดหวังของครอบครัวนะครับว่าที่ผ่านมาเขาน่าจะเป็นเป้าหมายหลักโต๊ะเขาพูดบอกว่าเนี่ยอยากให้กลับมาอยู่กับโต๊ะนะที่อาราติกเพราะว่าสิ่งที่โต๊ะทำไว้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีใครสืบสานต่อไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนอาศัยก็ดีหรือในเรื่องของอะไรก็ดีแต่เมื่อลูกชายก็คือนาฟิสเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแรกๆเราอาจจะเสียใจนะครับครับแต่เราเติมเต็มเราว่าในความเสียใจเนี่ยหรือในความลำบากมันมีทางออกในความเสียใจมันมีโอกาสอยู่เสมอเพียงแต่ว่าเราจะรู้จักปรับเปลี่ยนมันไหมปรับเปลี่ยนจากความเสียใจให้เป็นการลุกขึ้นสู้ปรับเปลี่ยนจากความไม่รู้ว่าท้อแท้ให้กลับกลายมาเป็นความแข็งแกร่งเราเปลี่ยนบริบทตรงนี้ด้วยกับการขอดุอาแล้วก็ละหมาดตะฮัจญุดนะครับว่าขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนในเรื่องของกำลังใจจิตวิญญาณให้กับเราให้เราได้มีโอกาสยืนหยัดทำงานเพื่อพระองค์ต่อไปเขาเป็นคนหนึ่งที่ทำให้เรามองทะลุจากว่าเราอยู่ได้ในดุนยาเนี่ยเราอยู่ยังไงก็มีความสุขได้อยู่แล้วแต่เราจะพบลูกได้อีกครั้งก็เมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วแล้วทำไมเราถึงไม่อยากจะไปพบลูกในขณะที่เขาเสียชีวิตเราก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นการมองจากดุนยาสู่อาคิเราะห์เริ่มตั้งแต่นาฟิสเสียนะครับเรามองรู้แล้วว่าโฟกัสชัดขึ้นมากเรารู้ว่าต้องทำอย่างไรที่จะไปถึงที่ผลบุญนะจะจากเราเนี่ยจะถึงเราในอาคิเราะห์แล้วจะถึงเขาด้วย
ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคไม่ว่าจะเป็นการทุ่มเทในการทำงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้แล้วได้รับสิ่งดีๆตอบแทนสิ่งเหล่านั้นมันเพิ่มพูนความศรัทธาในตัวเรามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นทำให้เรารู้จักว่าต่อไปนี้ด้วยกับแรงบันดาลใจที่นาฟิสส่งต่อให้กับเราเราก็ลุกขึ้นสู้แล้วลุกขึ้นสู้ใหม่แข็งแกร่งมากกว่าเดิมก็อินชาอัลเลาะห์นะครับในสิ่งนี้เราคือแรงที่เราทำให้เป็นจุดของเป็นจุดโฟกัสที่เราสามารถจะบอกได้เลยว่าที่ปัจจุบันเรามีกำลังใจมากเพราะลูกของเราเพราะการเสียชีวิตของลูกของเราฮะการเสียชีวิตของลูกของเราก็มีกำลังใจขึ้นมาอย่างมหาศาลนี่เป็นวิธีคิดที่ดีมากเลยครับผมเพราะหลายคนผมเชื่อว่าการสูญเสียชีวิตของลูกเนี่ยหลายคนก็ต้องประสบหลายคนก็มองว่ามันเป็นสิ่งเดียวในชีวิตเขานับถอยหลังไปกับความเศร้าหมองไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนแต่เขาไม่ได้กลับมาเป็นแรงผลักดันตรงนี้และอาจารย์ตรงนี้อาจารย์จับมือกับภรรยาแล้วก็คุยเรื่องนี้กันว่านี่คือโฟกัสนี่คือแรงผลักดันของเราครับแล้วก็ลูกอีกคนนึงอย่างที่อาจารย์ทำให้กับลูกของพี่น้องหลายๆคนอื่นวันนี้ก็ได้รับตอบกลับมาใช่ทำอยู่แล้วครับทำอยู่แล้วแล้วก็อีก2คนที่เหลือครับอีก2คนตอนนี้ที่เกิดขึ้นก็เราพยายามให้เข้าอยู่ในบริบทที่อยู่ในศาสนานะครับอีกคนนึงตอนนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีก็ตรงนี้เขาคิดว่าน่าจะมีเรื่องของกิจกรรมศาสนาซึ่งเราติดต่อเข้าอยู่ตลอดเวลากิจกรรมตอนนี้ก็ยังไม่หมดโฟกัสลูกเราเนี่ยอยู่ที่เรื่องของการใช้ชีวิตในดุนยาให้ถูกต้องการใช้ชีวิตในดุนยาให้ถูกต้องเนี่ยต้องเข้าใจว่าอะไรคือเป้าหมายหลักที่เขาจะต้องเดินถ้าเราไม่เข้าใจสร้างเขาให้เข้าใจเป้าหมายหลักที่เขาจะต้องเดินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกุรอานและหะดีษหรือการใช้ชีวิตแบบอิสลามเมื่อเขาแต่งงานไปเขาจะต้องเป็นคนที่ดูแลรุ่นต่อๆไปการถ่ายทอดของเขาถ้าไม่เข้าใจเขาจะถ่ายทอดไม่ถูกผมยังใช้คำว่าสืบสานจากรุ่นพ่อสู่รุ่นผมจากรุ่นผมสู่รุ่นลูกสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวบ่งบอกสำคัญว่านั่นคือการถ่ายทอดที่มีความสำคัญต่อชีวิตใช้อย่างไรให้เข้าใจในวิถีชีวิตที่ตัวเองควรจะเดินเข้าใจวิถีชีวิตที่ตัวเองเรียกว่าวิถีชีวิตอิสลามและเข้าใจคำว่าบริบทอิสลามมันคืออะไรถ้าโฟกัสไว้สิ่งเหล่านี้ถ้าจะออกนอกลู่นอกทางก็วัลลอฮุอะลัมแต่เราก็เพียรขอดุอาว่าขอให้ลูกเราเป็นซุรียะห์ซอลิฮะห์นะครับเป็นลูกหลานที่ดีที่จะสามารถขอดุอาให้กับเราเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วครับครับผมครับครับแล้วต่อจากนี้นะครับต่อจากนี้เรื่องราวที่มันผ่านมาสืบสานมานะครับความตั้งใจของอาจารย์เองนะครับในสิ่งที่เราเห็นวันนี้เริ่มลงมาในพื้นที่แล้วมีความคาดหวังอะไรต่อจากนี้หรือมีอะไรกิจกรรมดีๆต่อนี้ที่จะคืนสู่สังคมนอกจากโรงเรียนอีกไหมครับการคืนสู่สังคมเนี่ยผมว่าผมเพิ่งเริ่มนะครับแล้วยังไม่เข้าสู่วันยังไม่ลึกนะครับเรายิ่งสืบเรา ยิ่งมองเห็นตอนนี้เราแค่เครือข่ายครูแต่ขณะเดียวกันเรากำลังเชื่อมต่อเครือข่ายซึ่งเป็นเครือข่ายที่อยู่ละแวกข้างนอกผมว่าถ้าเรามองง่ายๆเรื่องระบบซะกาตไม่ว่าจะเป็นซะกาตมาหรือซะกาตฟิตรอนะครับองค์กรกลางที่จะดูแลตรงนี้น้อยมากพอน้อยแล้วจะทำยังไงให้องค์กรกลางโดยเฉพาะเข้าไปในเมืองเนี่ยเวลาเราจัดงานเราจะได้เยอะมากแต่ขณะเดียวกันชนบทพอเราไปดูปั๊บเขาบอกว่าแทบจะไม่ได้ในเรื่องของการดูแลเรื่องของการบริจาคเลยถ้าเราไม่ทำตัวให้เป็นลักษณะขององค์กรเขาเรียกว่าอะไรประสานงานนะครับคอยผ่านจากคนที่มีสู่คนที่ไม่มีถ้าไม่มีคนทำตรงนี้คนจนก็จะจนอยู่คนรวยก็ไม่รู้จะให้ใครนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่เรายังต้องเจาะไปเรื่อยๆก็คือเขาอยู่ยังไงแล้วเขาอยู่เนี่ยมีชุมชนนะครับมีหมู่บ้านไหนที่ยังขาดอยู่อีกประมาณมากน้อยแค่ไหนผมขอ
ตั้งเป้าไว้ว่าในแต่ละปีเราจะพยายามดูแลนะครับแล้วก็ทำเป็นทะเบียนก่อนในเรื่องในระดับเริ่มต้นนะครับส่วนในลึกๆลงไปเนี่ยความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องของสังคมมุสลิมที่ใช้องค์กรถ้ามอบหมายให้เราเป็นองค์กรหลักในการที่จะดูแลเราก็จะทำหน้าที่อย่างนี้ให้สมบูรณ์แบบและเราก็จะพยายามใช้เครือข่ายประสานเครือข่ายกับคนข้างนอกคนที่อยู่ในแต่ละชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพศักยภาพสูงสุดในการดูแลแล้วอยากเห็นคนที่ให้นะครับที่มีให้กับคนที่ไม่มีโดยเราจะเป็นตัวแทนของคนเหล่านั้นทำหน้าที่แทนเรานั่นเองคือตอนนี้เนี่ยถ้าจะบอกแล้วก็เราก็มีข้อมูลระดับหนึ่งแล้วเรื่องของทะเบียนเรื่องของคนที่ต้องการความช่วยเหลือถ้าพี่น้องที่ติดตามรับชมเราอยู่เนี่ยอยากจะช่วยเหลือนะครับก็สามารถที่ติดต่อทางอาจารย์ได้ตรงครับผมครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นะฮะแล้วก็สามารถที่จะร่วมบริจาคมาได้แล้วก็แจ้งว่าอยากจะทำในส่วนไหนต่างๆได้ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นสกัดม้านที่จะให้บุคคลเกี่ยวกับเรื่องของทุกคนภาพครับหรือของคนที่เขาบ้านเรือนเขาไม่มีที่อยู่หรือไม่ว่าจะเป็นคนชราที่ไม่ได้รับการดูแลนะครับก็ยินดีเสมอในการที่จะเป็นผู้ประสานงานให้ครับครับผมครับเอาละครับวันนี้นะครับรายการชีวิตวิทยาครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับผมเชื่อว่านะครับเกือบ1ชั่วโมงตรงนี้ที่ผ่านนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับคงจะได้เห็นภาพนะครับย้อนกลับไปในอดีตนะครับการสืบสานนะครับเรื่องราวของคนต้นแบบนะครับคนต้นแบบในบรรพชนของเรานะครับการให้เกียรติของผู้ใหญ่การที่ผู้ใหญ่ให้เกียรติกับเด็กนะครับแล้วก็การเรียนรู้นะครับการช่วยเหลือนะครับหลายสิ่งหลายอย่างมันซึมซับในผู้ชายคนนี้ครับแล้วก็วันนี้มันถูกถ่ายทอดออกมานะครับเป็นเรื่องราวเป็นเนื้อหาเป็นองค์ประกอบเป็นการปฏิบัติการและที่ผ่านมาตรงนี้นะครับก็คือโรงเรียนในการที่จะสร้างคนต้นแบบให้มากขึ้นนะครับและคนต้นแบบที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นคนต้นแบบที่เกิดขึ้นเพื่อตัวเราเองไม่ใช่นะแต่ต้องเป็นเพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อสังคมครับวันนี้อาจารย์นะครับสันมาได้ทำอยู่นะครับแล้วก็เครือข่ายของท่านได้ทำอยู่ครับเราอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนะครับก็สามารถที่จะโทรหาท่านโดยตรงนะฮะหรือว่าจะร่วมบริจาคตามบัญชีที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันสื่อสารความดีงามต่อไปครับวันนี้นะครับคงลำลาพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับและกลับมาพบกันใหม่ในชีวิตในดุนยาในเทปต่อไปครับว่าเราจะไปศึกษาไปเรียนรู้ไปเปิดอ่านชีวิตของใครต่อจากนี้ครับวันนี้ลำลาพี่น้องครับสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Keep your sunnah inside my soul. Pray it stays with me like it old. Though the times will keep on changing, hearts will still be crazy.